เยี่ยมค่ะบิดเบือนค่ะตัวจังไรค่ะนี่เขาเรียกว่าตัวจังไรสร้างความแตกแยกให้กับสังคมแล้วมานั่งภูมิใจว่าตัวเองเสี้ยมได้เสี้ยมได้ก็คือควายทั้งนั้นแหละค่ะมีแต่ควายเท่านั้นที่นางเสี้ยมได้จริงไหมคะนางบอกพอเขาจับได้ได้ทันเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ไม่มีความจริงไม่มีโลกแห่งความเป็นจริงเพราะมันคือคอนเทนต์ถ้าทางตันแต่คนอื่นเสียหายสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นเท่าไหร่มานั่งด่ามานั่งถ่มถุยคนอื่นจนเขาไม่มีที่ยืนจนสังคมมองเขาหน้ารังเกียจเบียดฉันแล้วมานั่งภาคภูมิใจหัวเราะนี่คือที่มาที่ไปไอ้หลายตัวที่บอกว่าป้าไปทำอะไรให้พวกมึงก็รู้ว่าที่ผ่านมาน่ะหนูนาเนี่ยไม่ได้ต่างกับจันสีมันถมถุยมันบูลลี่สารพัดสารเพพูดถึงพฤติกรรมว่าไปเจอไปทำงานที่พัทยาแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาถมถุยพ่อแม่สามีหนูนาเขาเกี่ยวอะไรพูดด้อยค่าคนอื่นพูดด้อยค่าคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่สูงเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่น่าเชื่อถือคนไม่ได้เรียนภาษาไทยไม่ได้โง่นะไม่ได้เสมอไปนะคนที่ได้เรียนหนังสือยังโง่กว่าคนที่ไม่ได้เรียนก็มีทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอะไรบางคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะเรียนหนังสือนะเพราะมีความรู้สูงนะเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไร 1. ประสบการณ์ 2. มีโอกาส 2. มีโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ที่เรียนรู้ต่างหากไม่ใช่โอ้โหทุกคนเรียนจบสูงแล้วจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แล้วอย่ามาพยายามด้อยค่าในสิ่งที่เขาไม่รู้ในเมื่อเขาไม่ได้เรียนเขาก็ไม่ได้โกหกเขาก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหอ่านได้นะคะดิฉันอ่านได้เพอร์เฟกต์แต่ไม่อ่านใครเลยฉันก็พูดพี่หนูนาก็บอกมาตลอดพี่หนูนาขึ้นไลฟ์ขอโทษทุกคนนะคะอ่านไม่ออกที่ข้ามทุกคนเนี่ยเพราะอ่านไม่ออกทำไมไม่อ่านเม้นเพราะอ่านไม่ได้จะทักเป็นบางคนที่จำโปรไฟล์ได้นะแล้วบางคนเนี่ยก็ข้ามเพราะอ่านไม่ทันด้วยบางทียังลืมเปลี่ยนโปรไฟล์มาไม่ทักอีกเลยก็มีทั้งที่จำเอาโปรไฟล์เราเคยปฏิเสธไม่พยายามด้อยค่าเราทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทำไมไปไม่เป็นสิ่งที่พี่หนูนาขึ้นมานั่งพูดเห็นไหมหลักฐานชัดเจนเรื่องเลไลเมื่อไหร่จะหยุดไม่หยุดหลักฐานเรื่องเลไลก็ไม่หยุดพูดอยู่นั่นน่ะคือไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรเพราะว่าอยู่ได้เพราะคอนเทนต์อยู่ได้เพราะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นขนาดเรื่องส้มโอก็ไม่หยุดหย่อนยังพูดอยู่นั้นน่ะพูดทุกเรื่องแล้วตอนนี้ที่หนักหนาสากันไปไม่ได้ไปหยิบเรื่องอะไรขึ้นมาพูดไปหยิบเรื่องตุ๊กตุ่นตุยตุ๊กตุ่นตุยท่านั้นท่านี้ตุ๊กตุ่นตุยแบบนั้นแบบนี้ไปเห็นลักษณะสภาพแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มีใครพูดไหมแต่ละช่องมีใครเอาออกมานำเสนอไหมเรื่องตุ๊กตุ่นตุยตั้ง4ปีจะ5ปีแล้วเนี่ยมีใครออกมานำเสนอไหมไม่มีใครเอาออกมานำเสนอไม่มีใครไปก้าวล่วงในสันสารเพราะสารตัดสินแล้วมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสารมีใครพูดไหมไม่มีแต่นางก็พยายามไปหยิบขึ้นมาพูดเพื่อเป็นคอนเทนต์เพื่อได้สร้างรายได้พอเอามาเป็นคอนเทนต์เอารูปใครคะไอ้พวยอีเถิกเอารูปเขาขึ้นมาแปะปุ๊บไอ้พวยอีเถิกนี่คือสิ่งที่นางพยายามเพราะทำไมถ้าเอาไอ้พวยอีเถิกขึ้นตานี่เรียกตามเขานะเรียกตามนางยานเรียกตามนางยานพูดถ้าเอาไอ้พวยอีเถิกขึ้นใส่หน้าปก
FC ไอ้พวยอีเธอก็ต้องเข้าไปดูว่าวันนี้มึงด่าอะไรลุงกูวันนี้มึงด่าอะไรป้ากูมึงหาเรื่องอะไรมาด่าเขาหรือมึงด่าพ่อเขาหรือมึงด่าลูกเขา FC ก็เข้าไปดูใช่ไหมเพราะอยากรู้แล้วเข้าไปอะไรอ่ะนู่นไปขุดเรื่องเด็กตุยนั่นตุ๊กตุนตุยท่านั้นท่านี้เป็นไปได้ไหมถูกข่มขืนโน่นนี่นั่นคือสาธยายไปนี่คือพฤติกรรมนี่คือพฤติกรรมการกระทำของนางคนนี้พูดดีด้วยไม่ได้หรอกค่ะทุกคนหลักฐานชัดเจนนางก็ยังแถยังมาแหลแถแถนี่ขนาดนั้นไหลเนี่ยเขานะเขาบอกว่า7-8หมายแต่พี่หนูนาได้ยินมาอีก2เพิ่มเป็น10ค่ะแล้วคนคนนี้ถ้าทำนะบ้านไม่มีที่ยืนแน่นอนเออเพราะทำไมเพราะมันเหลือเกินขนาดพี่หนูนาถ้าว่าพี่หนูนาคนเดียวพี่หนูนายังไม่โกรธนะแต่อย่ามาแตะพ่อแม่สามีพี่หนูนาหรือพ่อแม่พี่หนูนาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะทำไมถ้าด่าเราเราตอบโต้กันเราด่ากันได้แต่อย่ามาตอบโต้พ่อแม่เราก็ตอบเห็นไหมแต่สุดท้ายก็ด่าพ่อแม่สามีพี่หนูนาหาว่าพ่อแม่สามีพี่หนูนาเนี่ยนะไปเอาพี่หนูนามาฉลองความไข้หยาบคายมากฉลองอย่างนั้นอย่างนี้ทำท่าทางไปทั้งที่อย่างนั้นอย่างนี้พูดไปสารพัดแล้วก็ด่าโคตรเขานะนี่ไงมันเรารับไม่ได้เราไม่ใช่คนที่จะมาเนรคุณพ่อแม่ใครก็ตามที่ดีกับเราพี่หนูนายืนหยัดอยู่ตรงนี้คือคนที่ดีกับพี่หนูนาที่สุดก็คือสามี1อันดับ1คือสามีเขาเลี้ยงดูปูเสียเรา2พี่หนูนาไม่เคยด่าสามีไม่เคยหยาบคายกับสามีถึงจะปากอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยด่าให้เขาไอ้นี่ไม่เคยเรียกไอ้งวยควยเหมือนคนอื่นเพื่อนๆบางคนนี่โอ้ยผัวกูบ่ควยบ่สารพัดแต่พี่หนูนานี่ไม่เคยเพราะให้เกียรติเขาเพราะเขาคือผู้มีพระคุณที่เราเอาเรามาอยู่ตรงนี้ไม่อย่างนั้นไม่รู้สภาพพี่หนูนาจะอยู่ยังไงเมืองไทยเพราะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากแล้วพ่อแม่สามีเราอยู่ที่นี่เขาก็ดีกับเราตั้งแต่วันที่เราเดินเข้ามาเหยียบตรงนี้เขายินดีต้อนรับเราเขารักเราเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างไม่ว่าการจะสามีไม่มีเวลาสามีไปโรงเรียนเราไปไม่เป็นพ่อสามีก็ขับรถไปส่งวันไหนแม่สามีว่างก็ขับรถไปส่งไปโรงเรียนไปกลับเนี่ยไปฝึกงาน2ชั่วโมงต่อวันไปไม่เป็นแม่สามีก็ไปส่งไปรับไปส่งเขารักเขาอยู่กันแบบครอบครัวแบบเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเอื้อเพื่อเผื่อแฝกันแต่ถามว่าเรื่องเงินเขาให้ไหมเขาไม่ให้เพราะฝรั่งเขาจะให้แต่เวลาช่วงที่เป็นเทศกาลส่วนมากก็จะซื้อข้าวซื้อของบางทีเราจะไปคาดคิดเหมือนบ้านเราโอ้โหพ่อแม่สามีรักเดี๋ยวให้บ้านให้เงินให้กองเดินๆไม่ใช่เขารักตัวเขาค่ะคนที่เนี่ยถ้าเขาตุยเมื่อไหร่นั่นแหละลูกเขาจะได้แต่ไม่ใช่เราแต่ว่าถามว่าเขาดีกับเราไหมเขาดีแล้วอยู่มาวันหนึ่งเรามานั่งพูดถึงเรื่องคดีเด็กตุยแล้วมีการทะเลาะเบาะแว้งกันด่าทอกันไปด่าทอกันมาเราไม่ได้ด่าถึงพ่อถึงแม่เขาแต่เขาเอาพ่อเอาแม่เรามาด่ามันเล่นใครจะยอมคะทุกคนไม่มีใครยอมหรอกค่ะในเมื่อมึงด่าพ่อแม่กูก็ด่าพ่อแม่มึงมันก็ต้องย้อนสอนมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าโอ๊ยกูด่ามึงด่าอะไรนะมึงด่าไปเลยพ่อแม่กูอ่ะด่าไปเลยไม่เป็นไรค่ะด่าไปเลยไม่นะคะคนเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราก็สูกสอนแล้วว่าการกตัญญูรู้คุณไม่ใช่พระทำบุญไม่ใช่ทำกับพระทำบุญคือทำกับพระในบ้านก่อนถ้าเราไม่เนรคุณลืมบุญคุณพระในบ้านอยู่ที่ไหนเราก็เจริญจริงไหมฮะเราถูกสั่งสอนมาแบบนี้ขนาดไปวัดเนี่ยเห็นหลวงพ่อนั่งนี่พระประธานนี่หลวงพ่อแล้วกราบหลวงพ่อบอกไม่ถูกนะโยมกราบพระประธานก่อนพระประธานเป็นเจ้าของบ้าน
คือพระประธานคือตัวแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องกราบพระประธานเสร็จแล้วหันมากราบหลวงพ่อถึงจะถูกต้องนั่นคือเราถูกสั่งสอนมาแบบนี้